สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดมึนกินข้าวอยู่ดีๆสายตรวจบุกบ้านจับมั่วสุมผิดพรก.ฉุกเฉินร้อยเวรอึ้งไม่รับแจ้งความวันที่18พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโซเชียลมีเดียมีการแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งย่านร่มเกล้าซึ่งปรากฏภาพช่างสองคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ภายในบ้านจู่ๆมีตำรวจสายตรวจนายหนึ่งเปิดประตูม้วนขึ้นมาเพื่อที่จะจับกลุ่มเอาผิดพรก.ฉุกเฉินในข้อหามั่วสุมชุมนุมจนมีการเรียกร้อยเวรสายตรวจมาเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าร้อยเวรไม่แจ้งความเนื่องจากไม่รู้ว่าจะเอาผิดแบบไหนเนื่องจากทั้งสองคนนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อตาบางกะปิสาขาเคหะร่มเกล้าได้นำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่พร้อมระบุข้อความว่าคลิปแค่บางส่วนเพิ่มเสียงเพลงเพื่ออรรถรสในการรับชมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215-216 ว่าด้วยการมั่วสุมไปตีความหมายคำว่ามั่วสุมให้ดีก่อนพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่5ข้อความที่1วรรค2มั่วสุมหรือชุมนุมการทำกิจกรรมอันเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเวลาดังกล่าวไปตีความหมายหรือไปอ่านหลายๆรอบให้เข้าใจก่อนร้อยเวรมายังบอกว่าพอรีบกลับเขากินข้าวในบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ